ีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นางเอกนิ้วคนดังนิชาณัฐนิชานำทัพจัดนิ้วฉากใหญ่รวมนักแสดงมาให้ดูกันเห็นแล้วพลาดฉากนี้ไม่ได้เลยล่ะค่ะชาวงิ้วนางเอกนิชานิวชยพลเมาซี่หนูเล็กทุ่มสุดตัวโชว์การแสดงงิ้วอลังการเรื่องยอดหญิงตระกูลหยางโดยพระเอกอเล็กธีรเดชจัดฉากจ้างให้มาแสดงในงานเปิดโรงงานน้ำปลาฉากนี้ทำเอาอาบัวถึงกับเหงื่อตกทั้งร้องทั้งรำก็ยากแถมโดนดูถูกเหยียดหยามจากเศรษฐีครอบครัวพระเอกแฟนๆเตรียมตัวปาดน้ำตาได้ในเสน่ห์นางงิ้วค่ะชุดแต่ละคนเนี่ยจะสวยมากเหมือนของนิชาก็จะแบบโอ้อลังการต้องร้องเป็นภาษาจีนค่ะหนักนิดนึงไม่เคยได้ซ้อมกับชุดนี้จริงๆกับกองกระบี่พวกนี้ด้วยเราก็ตั้งใจมากนะคะฝากติดตามด้วยนะคะหล่อตัวร้ายกับคุณนายแบกโลกชาคริตยาดาแห่งระเริงไฟก็ขอส่งท้ายแบบโรแมนติกกลางขุนเขาพระเอกเคนธีรเดชส่งสายตาหวานพิฆาตแต่จะละลายใจเจ้าแม่ดราม่านุ่นวรนุชด้วยวิธีไหนห้ามพลาดระเริงไฟตอนจบวันอังคารนี้ค่ะยอมคืนดีเพราะอะไรยอมคืนดีเพราะอะไรต้องมาดูค่ะว่าสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยเขามาเข้าใจกันมาปรับความเข้าใจกันมันมีตัวแปรอื่นผมจะทำภารกิจนั้นสำเร็จหรือเปล่าฝากติดตามตอนอวสานด้วยค่ะมิกเบนซ์เอ็มเต๋าแท็กทีมอุ้มลูกน้องปริมน้องสมใจสุขใจฝาแฝดชานาชารินมาแถลงข่าวการแสดง Disney on Ice Celebrate Everyone Story โดยครั้งนี้ Disney ขนตัวละครมาเอาใจถึง50ตัวจาก14เรื่องดัง BEC Tero รับประกันความสนุกตระการตาเริ่มขายบัตร20มกราคมนี้ค่ะมิกต้องชอบมิกกี้เมาส์อยู่แล้วครับเป็นหลักเพราะว่าชื่อนี้เนาะวันที่28มีนาถึง1เมษายนนี้การที่ Disney เกือบทุกตัวละครได้มาแสดงอยู่บนลานสเก็ตน้ำแข็งเป็นโอกาสที่เด็กๆอย่าพลาดดูซื้อของขวัญให้ลูกได้ใช่สิทธิโชคเปล่งพาณิชย์มาแฮปปี้นิวเยียร์ชาวสีสันบันเทิงกับผลงานละครบู๊แห่งปีคมแฝกจากค่ายเมตตาและมหานิยมเตรียมดูนางเอกคิมเบอรี่บู๊ระห่ำพระเอกหมากปรินหล่อมากด้วยใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้ว คิมเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากที่เขามาเล่นแบบนี้ตัดต่ออยู่ 60-70% แล้วมีกำลังเตรียมยืนโรแมนติกคอมเมดี้คงจะได้ทราบข่าวกันอีกทีพันตำรวจมะกล่ำในไข่มุกมังกรไฟมาชวนแฟนๆสีสันบันเทิงเจอพระนางตัวเป็นๆทั้งไข่มุกมังกรไฟเสน่ห์นางงิ้วในครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตเสาร์นี้ค่ะอโปวาเพื่อนพี่เดียวพี่โบเสน่ห์นางงิ้วอเล็กนิชาโทนี่ผีนะครับ I go to school by bus 20มกราคมที่ Spell at Future Park ส่วนตอนนี้ไปบู๊กับไข่มุกมังกรไฟกันเลยค่ะขอขอบคุณทุกพิธีกรจากริสาและเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของสีสันบันเทิงและลูกแก้วแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ